ใช้ฮอตรวจป่าไม่มีเรื่องอวยพรวันเกิดป๋าแน่นวิกองทัพภาคที่4ชี้แจงฮอกองทัพภาค4บินจากปัตตานีไปเกาะสมุยเพื่อภารกิจตรวจป่าไม่มีเรื่องอวยพรวันเกิดอดีตเจ้านายคนไหนแต่อย่างใดพันตำรวจเอกวิรุธบอกเรื่องนี้สะเทือนใจประชาชนผู้จ่ายภาษีทั่วไทยที่ข้าราชการโดยเฉพาะกลุ่มตำรวจทหารผู้ใหญ่มักนำยานพาหนะและทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งยังพบเห็นกันอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรประธานคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนควรเรียกผบ.ทบ.ไปชี้แจงว่า 1. ทำไมภารกิจตรวจป่าจึงเป็นหน้าที่ของทหารไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่หรืออย่างไร 2. ทำไมกรณีนี้จึงใช้ฮอจากปัตตานีแทนที่จะไปใช้กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีที่อยู่ใกล้ทำให้ประหยัดกว่ามาก3. ไม่มีการไปอวยพรวันเกิดใครจริงหรือไม่ภาพที่ปรากฏคืออะไรวันเวลาเดือนปีใดบุคคลในภาพแต่ละคนมีตำแหน่งหน้าที่และความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องในการตรวจรักษาป่า